ดครับสวัสดีครับชื่อเพลงว่าเธอทั้งนั้นนะครับถ้าร้องได้ช่วยร้องด้วยนะครับรู้ไม่ว่าดียังไงรู้ไม่ว่าสุขใจเพียงใดรู้ไม่ว่าชีวิตเก่าของฉันนั้นเปลี่ยนไปเท่าไหร่รู้ไม่ว่าก่อนจะเจอเธอรู้ไม่ฉันเคยเป็นยังไงรู้ไม่การที่ได้เจอเธอนั้นจะยิ่งใหญ่สักเท่าไหร่เธอทั้งนั้นที่ทำให้ช่วงชีวิตของฉันน่าจดจำจนไม่ได้เจอเธอรู้โลกที่เคยมองดูสุดสาวโลกที่มีแต่ความว่างเปล่าฟ้าถึงทึ่งและวันเศร้าไม่คิดเลยจะมีวันนี้ได้ก็เธอทั้งนั้นที่ทำในช่วงชีวิตของฉันน่าจดจำจนไม่ได้เจอเธอรู้มาขอคุณทุกสวรรค์ที่ให้เราได้เจอกันขอคุณของคนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอขอคุณทุกเรื่องราวบนเวทีในวันนี้ฉันนั้นได้เจอสุขีรักขอเสียงดังๆหน่อยครับทุกคนสุดยอดมากขอบคุณครับรู้ไม่ว่ามันดียังไงแต่รู้ไม่ว่าสุขใจเพียงใดรู้ไม่ว่าชีวิตเก่าๆของฉันนั้นเปลี่ยนไปเท่าไหร่รู้ไม่ว่าก่อนจะเจอเธอรู้ไม่ฉันเคยเป็นยังไงรู้ไม่การที่ได้เจอเธอนั้นช่างยิ่งใหญ่สักเท่าไหร่ก็เธอทั้งนั้นที่ทำในช่วงชีวิตของฉันน่าจดจำจนไม่ได้เจอเธอวันที่เราได้เจอกันขอบคุณคนคนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอขอบคุณทุกเรื่องราวคนเดียวที่ในวันนี้ฉันนั้นได้เจอเธอสุดที่รักขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณครับคุณครับทุกคนเดี๋ยวเพลงต่อไปนะครับอยากให้ลองนะครับเดี๋ยวก็ลองได้ก็ไปช่วยร้องนะครับผมอยากให้ลองวีเคชั่นนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนนะฮะเห็นเธอเดินมาที่ไกลไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เธอสวยที่สุดเลยจะเป็นประกายเป็นน้ำฟ้าที่คนนี้อยากจะมองลึกเข้าไปอยากจะรู้ในใจเธอนั้นคิดอะไรเธอจะเหงาหรือฉันบ้าไหมเธอ แค่อยากให้เธอรู้อยากให้เธอรู้อาจจะยังไม่พร้อมที่ยอมรับใครจริงสักคนโอกาสที่ดีนี้คุณมีอีกกี่หนจะเป็นไปได้ไหมเราสองคนเ
จะขอเข้าไปทันทีผู้คนเริ่มจะไปเวลาเริ่มหมดไปคิดไว้ใจอยู่นี่เที่ยงคืน15 นาทีฉันนั้นแค่อยากอยากให้เธอรู้อยากให้เธอลองเธออาจจะยังไม่พร้อมที่รอตั้งใจจริงสักคนโอกาสที่ดีนี้จะมีอีกกี่หนจะเป็นไปได้ไหมเราสองคนได้ไปคุยกันแค่อยากให้เธอรู้เยอะมากตัวนะครับสุดยอดขอบคุณคุณที่ช่วยกันเต้นขอบคุณครับแค่อยากให้เธอรู้อยากให้เธอรอเธออาจจะยังไม่พร้อมที่ยอมรักใครจริงสักคนโอกาสที่ดีนี้จะมีอีกกี่หนจะเป็นไปได้ไหมเราสองคนไม่เหมือนคุยกันแค่อยากให้เธอรู้อยากให้เธอรอเธออาจจะยังไม่พร้อมที่ยอมโอกาสที่ดีนี้จะมีอีกกี่หนจะเป็นไปได้ไหมเราสองคนไม่เคยคุยกันขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือกับพี่เวียร์สุรวัฒน์อีกครั้งนึงครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมตอนแรกเราก็แบบอยากจะจัดให้มันใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาคุยกันดูจริงๆแล้วเราก็มีญาติพี่น้องไม่ได้เยอะเพื่อนสนิทเราก็มีไม่ได้เยอะมากด้วยสถานการณ์เรื่องของโควิดต่างๆนานามีการตรวจ ATK เข้างานจ้างพยาบาลมานั่งแบบจริงจังเพราะเราก็กลัวว่าถ้าพลาดมานี่แบบไม่รู้จะทำไงเลยนะก็พยายามว่าให้เซฟตี้ที่สุดแล้วก็พยายามทำให้งานดูอบอุ่นที่สุดตามสไตล์พี่เบียร์ถ้าเกิดทำความน่ารักของวิกกี้เป็นยังไงบ้างก็มันก็โดนใจเราทุกอย่างแหละแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่มีแต่ว่าหรอกก็คือด้วยความที่หลายๆอย่างพอเราคุยกันเข้าใจมีอะไรก็สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าทำไมเราไม่เคยมีแบบว่าหรืออาจจะเราอาจจะลืมแบบว่าฟิลนี้ไปนานแล้วแต่ว่าพอเรามีฟิลนี้มันเป็นแบบนี้ในวัยที่เราแบบเริ่มแบบนิ่งขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาน่ารักทุกอย่างพี่เวียร์เป็นคนข้างรักพี่นางกับพี่เวียร์ดูคือข้างรักนั่นแหละว่าก็ไม่หรอกครับจริงก็ไม่ก็แหมมีความมันก็ต้องนิดนึงแต่ว่าเรารู้สึกว่าไม่รู้สิพอทุกอย่างมันลงตัวแล้วเนี่ยเราก็เหมือนอะไรมันก็จะไปของมันเองเนาะจริงๆเราก็ไม่ได้คาดคิดอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบดีจังเลยแบบว่ามันเหมือนอะไรที่มันง่ายแต่ว่าดูยิ่งใหญ่สำหรับเราจริงๆมีมากขึ้นหลายคนอยากรู้จักมิกกี้ว่าเขาเป็นใครพี่เบียร์ว่าเขาน่ารักหลายคนก็นั่นแหละฮะเขาก็เป็นคนที่เพอร์เฟคคนหนึ่งนะครับผมจริงเขาโอเคไม่โดนเปิดวาร์ปเยอะๆอย่างหน้าที่การงานผมว่าเขาคงไม่ได้ชินเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในวงการนี้อะไรเงี้ยแต่ผมก็จะพยายามอธิบายเขาว่าอาจจะต้องเจอเรื่องแบบนี้นะอะไรเงี้ยไอ้ต้องแบบว่าถ้ามีอะไรก็ถามได้ว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้มันคืออะไรทําไมคนต้องแบบว่ามาขอแอดเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่าไม่มีอะไรใครที่เป็นเพื่อนได้ก็เป็นได้ใครที่เราไม่รู้จักก็เราก็ไม่ต้องรับก็ได้เริ่มชินหรือยังเค้าก็ค่อยๆตับไปเรื่อยๆครับผมก็จะพยายามบอกเค้าว่าวงการเราต่างกันแล้วก็เป็นห่วงเค้านิดนึงก็คือโอเคเราอยู่ในที่สว่างก็อาจจะมีคนอยากรู้เรื่องของเราเป็นเรื่องปกติก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเงี้ยแต่เราก็แค่ทําตัวปกติแล้วก็ดูแลกันไปก็คงไม่มีใครมาทําร้ายเราหรอกคุณแม่อ่ะค่ะพี่เวียร์แม่ก็แบบแฮปปี้มากไอ้คุณแม่บินมาเพื่อนจริงๆคุณแม่ก็บินมาก็คือบอกเค้านานแล้วแล้วก็เค้าบอกว่าถึงเวลาที่แบบโควิดมันเริ่มซามาถึงก็ไม่ต้องไปกักตัวอะไรก็มาหาลูกได้เลยเค้าก็เลยบินมาแล้วก็กลับมา
งานนี้ด้วยแต่คุณแม่แล้วคอมเมนต์ได้มั้ยคะลูกสะใภ้มากเปิดตัวแทนรู้สึกไงใครๆก็ต้องเหอะมันก็ต้องแบบว่าเป็นครอบครัวต้องช่วยๆว่าที่ลูกสะใภ้ขอยืมไว้เอาไปไม่กี่วันเองนะแล้วแต่เรียกอะไรก็ได้พี่เมียขออนุญาตถามงานของพี่จัดที่ขอนแก่นหรือที่กรุงเทพอ่ะจัดที่กรุงเทพครับโอเคเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วญาติญาติก็มีทั้งกรุงเทพและขอนแก่นถ้าเป็นที่ของใหญ่ผมก็จะค่อยแบบว่าหลังงานถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุเราก็จะแบบไปกราบไปไหว้เขาทีหลังอะไรเงี้ยครับแผนชีวิตหลังแต่งยังไงบ้างครับยังไม่ได้แพลนเลยเดี๋ยวค่อยมาถามทีหลังก็ได้อยากมีลูกไหมก็อยากมีลูกอยากมีนะมีลูกอายุขนาดนี้เนาะก็ต้องอยากมีอยู่แล้ว30เท่าไหร่นะ30เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วพี่เคอยากได้ชายหรือสาวเฮ้ยไม่ได้หมดครับได้หมดผมว่ามันก็ต้องเนาะอายุมันก็ต้องคือณตอนนี้พร้อมเป็นสามีพร้อมเป็นคุณพ่อพร้อมเป็นทุกอย่างโอ้